็นที่ทราบกันดีครับว่าในปีคริสต์ศักราช79การปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียตไม่ได้ฝังกลบแค่เมืองปอมเปอีด้วยหินพัมมิสเท่านั้นแต่สำหรับเมืองเฮอร์คิวลเนียมที่อยู่ใกล้เคียงนั้นก็ถูกกระแสที่เรียกว่าไพโรคลาสติกโฟลว์ซึ่งมีความร้อนมหาศาลโอบล้อมห้องสมุดขนาดใหญ่และค่อยๆอบม้วนคัมภีร์ปาปิรุสในห้องสมุดจนกลายเป็นคาร์บอนและถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพนั้นเวลาผ่านไปเกือบ 1,700 ปีเมื่อคนงานกำลังขุดบ่อน้ำให้กับพระชงบูบงพวกเขากลับพบวิลล่าเดอีปาปิรีคฤหาสน์โรมันสุดหรูที่เชื่อกันว่าเป็นของพ่อตาของจูเลียสซีซาร์และยังเชื่อมต่อไปค้นพบห้องสมุดขนาดใหญ่แห่งเดียวจากยุคกรีกโรมันที่ยังคงสภาพสมบูรณ์สิ่งที่ขุดพบไม่ได้มีเพียงประติมากรรมและภาพวาดฝาผนังแต่ยังมีวัตถุทรงกระบอกสีดำคล้ายท่อนไม้ที่ถูกเผาไหม้กว่า100ชิ้นนั่นคือม้วนคัมภีร์โบราณติดตามเรื่องราวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกว่า250ปีที่มนุษย์พยายามอ่านข้อความในม้วนคัมภีร์เหล่านั้นในพลิกประวัติศาสตร์ร่วม 2,000 ปีด้วยหลักฐานในกระดาษปาปิรุสกันครับสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง Clarity Omega 3 Norway Dailyน้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1750เมื่อคนงานชาวอิตาลีคนหนึ่งกำลังขุดบ่อน้ำและได้พบกับทางเข้าสู่วิลล่าโบราณโดยบังเอิญนำมาซึ่งการขุดค้นที่ตามมาภายใต้การนำของคราวเวเบอร์นักวรรณคดีได้เผยให้เห็นความหรูหราอลังการของคฤหาสน์โรมันที่ภายหลังเชื่อกันว่าเป็นของลูเซียสคันเพเนียสพิโซซิโซนินุสพ่อตาของจูเลียสซีซาร์สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวิลล่าเดอีปาปิรีท่ามกลางศิลปะวัตถุและประติมากรรมอันงดงามพวกเขาได้พบกับห้องสมุดที่มีวัตถุทรงกระบอกสีดำสนิทกว่า 1,800 ชิ้นในตอนแรกด้วยความไม่คุ้นเคยพวกเขาจึงเข้าใจผิดว่ามันเป็นเพียงท่อนไม้ที่ถูกเผาไหม้หรือเศษถ่านธรรมดาบันทึกบางส่วนระบุว่าม้วนหนังสือล้ำค่าเหล่านี้ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายบางก็ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเมื่อความจริงปรากฏว่าวัตถุสีดำเหล่านั้นคือม้วนหนังสือโบราณความตื่นเต้นกระตุ้นให้ผู้คนสนใจแผ่ขยายไปทั่วยุโรปแต่ความท้าทายครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราจะเปิดหนังสือเหล่านี้มาอ่านได้อย่างไรในเมื่อมันเปราะบางราวกับเท่าฐานในปี1756บาทหลวงและนักวิจัยอันโตนิโอปิอัตโชได้กลายเป็นความหวังแรกเขาได้ประดิษฐ์เครื่องจักรกลขึ้นมาเพื่อคลี่ม้วนหนังสืออย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้ในยุคนั้นเครื่องจักรของปิอัตโจทำงานโดยใช้ได้ไหมค่อยๆผูกติดกับขอบกระดาษแล้วดึงออกอย่างช้าๆทีละน้อยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมหาศาลและเชื่องช้าอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลานานถึง4ปีในการคลี่ม้วนหนังสือเพียงม้วนเดียวและถึงแม้จะเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงเพราะกระบวนการนี้จะทำให้จุดเริ่มต้นของม้วนกระดาษที่ถูกสัมผัสด้วยได้ไหมถูกทำลายแทบทุกม้วนแต่ก็นับเป็นก้าวแรกของความพยายามในช่วงศตวรรษที่18ถึง19ด้วยความล่าช้าและมีข้อบกพร่องของเครื่องจักรกลทำให้เหล่านักเคมีเข้ามามีบทบาทโดยหวังว่าจะค้นพบวิธีที่รวดเร็วและดีกว่าเดิมแต่ยุคนี้กลับกลายเป็นการลองผิดลองถูกที่นำไปสู่การทำลายล้างมากกว่าการค้นพบพวกเขาทดลองใช้สารเคมีและของเหลวแทบทุกชนิดที่พอจะนึกออกตั้งแต่น้ำกุหลาบปรอดไปจนถึงก๊าซจากพืชผักและกรดกำมะถันที่รุนแรงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความล้มเหลวเพราะมันทำให้ม้วนหนังสือที่เปราะบางอยู่แล้วละลายหรือแตกสลายกลายเป็นผุยผงหมึกที่เคยมีอยู่ก็จางหายไปเมื่อสัมผัสกับสารเคมีและอากาศยุคแห่งการทดลองทางเคมีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเข้าถึงความรู้หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องก็สามารถนำไปสู่การทำลายความรู้นั้นให้สูญสิ้นไปตลอดกาลได้เช่นกันแม้จะยังไม่สามารถอ่านเนื้อหาภายในได้อย่างสมบูรณ์แต่ชื่อเสียงของม้วนหนังสือแห่งเฮอร์คิวลาเนียมก็ได้กลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วยุโรป
พวกมันถูกยกระดับให้กลายเป็นวัตถุที่มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือทางการทูตชั้นดีในปี1802กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่4แห่งเนเปิลส์ได้มอบม้วนหนังสือ6ม้วนให้กับนโปเลียนโบนาปาร์ตเพื่อเป็นของกำนันกระชับสัมพันธไมตรีเรื่องราวที่แปลกและน่าสนใจที่สุดคือการแลกเปลี่ยนระหว่างราชวงศ์ยุโรปด้วยกันเองมีบันทึกว่ากษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่4ได้มอบม้วนหนังสือบางส่วนให้กับกษัตริย์จอร์จที่4แห่งอังกฤษสิ่งที่พระองค์ได้รับเป็นการตอบแทนนั้นไม่ใช่สมบัติหรือของมีค่าแต่ว่าเป็นจิงโจ้กลายเป็นว่าหนังสือมีค่าที่อ่านไม่ได้ซึ่งมาจากอดีตอันไกลโพ้นถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับสัตว์แปลกใหม่จากอีกซีกโลกหนึ่งหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวติดต่อกันมานานกว่า200ปีทั้งด้วยเครื่องจักรกลและสารเคมีในที่สุดวงการโบราณคดีก็เดินมาถึงจุดที่ต้องยอมรับความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศตวรรษที่20นั้นก็ยังไม่ดีพอที่จะไขความลับนี้ได้โดยไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมในปี1999ได้มีการประกาศครั้งสำคัญที่เปรียบเสมือนการยอมจำนนอย่างเป็นทางการนั่นคือการสั่งยุติความพยายามที่จะคลี่ม้วนหนังสือด้วยวิธีทางกายภาพอย่างถาวรการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักว่าการปล่อยให้ม้วนหนังสือคงอยู่ในสภาพเดิมนั้นปลอดภัยกว่าการพยายามเปิดอ่านมันความหวังที่จะได้เห็นเนื้อหาจากม้วนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดอีกหลายร้อยม้วนจึงดับวูบลงราวกับว่าประตูสู่ห้องสมุดโบราณที่เคยแง้มออกเล็กน้อยได้ถูกปิดตายลงอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถเปิดมันได้อีกท่ามกลางความมืดมนนั่นเองแสงแห่งความหวังได้เริ่มส่องประกายขึ้นจากมุมที่ไม่คาดคิดไม่ใช่จากห้องปฏิบัติการของนักโบราณคดีแต่จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ศาสตราจารย์เบรนซิลได้อุทิศเวลากว่า2ทศวรรษให้กับภารกิจที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการอ่านสิ่งที่อยู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องเปิดมันออกมาแนวคิดปฏิวัติของเขาก็คือ Virtual Unwrapping หรือการคลี่ม้วนเสมือนจริงเทคนิคนี้ใช้การสแกนด้วยรังสี X คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงหรือไมโคร CT เพื่อสร้างแบบจำลอง3มิติของม้วนหนังสือขึ้นมาจากนั้นจึงใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการคลี่ชั้นกระดาษแต่ละชั้นออกในโลกดิจิตอลในปี2015ทีมของเขาได้สร้างความฮือฮาด้วยการใช้เทคนิคนี้อ่านม้วนคัมภีร์เอ็นเกดีที่ถูกเผาไหม้ได้สำเร็จซึ่งข้อความที่อ่านได้ก็ตรงกับข้อความมาโซเรติกเป็นข้อความภาษาฮีบรูและอารามิกที่เชื่อถือได้ของหนังสือ24เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูในศาสนายิวเหมือนกันทุกตัวอักษรและการแบ่งวรรค 100% กลายเป็นหลักฐานยืนยันความมั่นคงของข้อความในพระคัมภีร์ความสำเร็จนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแนวคิดของเขาเป็นไปได้จริงแต่ในขณะเดียวกันมันกลับยิ่งตอกย้ำว่าม้วนหนังสือเฮอร์คิวลาเนียมนั้นยากยิ่งกว่าหลายเท่าสาเหตุคาดว่าเพราะหมึกที่ใช้ในม้วนคัมภีร์เอ็นเกดีมีส่วนผสมของโลหะเจือปนอยู่ทำให้มันสว่างขึ้นมาในการสแกนแต่ว่าม้วนหนังสือแห่งเฮอร์คิวลาเนียมนั้นมีปัญหาที่หนักหน่วงนั่นคือผู้เขียนเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนใช้หมึกคาร์บอนเขียนลงบนกระดาษและเมื่อกระดาษถูกเผาไหม้มันกลายเป็นคาร์บอนเช่นกันความท้าทายนี้เปรียบได้กับการพยายามอ่านตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีดำบนกระดาษที่ถูกเผาจนเป็นสีดำสนิทหมึกที่ทำจากถ่านมีความหนาแน่นทางเคมีใกล้เคียงกับกระดาษปาปิรุสที่กลายเป็นเท่าถ่านจนแทบจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทำให้มันล่องหนไปจากการสแกนด้วยเทคโนโลยีทั่วไปแม้ดร.ซิลจะวางรากฐานที่มั่นคงไว้แล้วแต่การจะก้าวข้ามกำแพงสุดท้ายนี้ได้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งกว่าแค่การสแกนเพราะมันต้องการดวงตาที่สามารถมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเทคโนโลยีการสแกนพร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุขีดจำกัดในการมองเห็นหมึกได้ดร.ซิลพร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอย่างแนทฟริดแมนอดีต CEO ของ GitHub และดาเนียลกรอสได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในปี2023พวกเขาได้เปิดตัว Visuvius Challenge การแข่งขันระดับโลกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เชิงแข่งขันพวกเขาเปิดเผยข้อมูลการสแกนและซอฟต์แวร์ทั้งหมดสู่สาธารณะกระตุ้นให้เกิดการระดมสมองจากผู้คนนับพันทีมทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันและแบ่งปันความก้าวหน้าผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Discord และแล้วในเดือนสิงหาคมปี2023กุญแจสำคัญดอกแรกที่ไขปริศนานี้ก็มาจากมันสมองของมนุษย์เคซี่แฮนเมอร์หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพ่งมองภาพสแกนจนค้นพบร่องรอยของหมึกที่มีลักษณะเป็นลายแตกละเอียด
ซึ่งเขาเรียกว่า Cracker Pattern นี่คือหลักฐานที่มองเห็นชิ้นแรกที่ชัดเจนของหมึกและมันได้กลายเป็นข้อมูลล้ำค่าสำหรับฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ให้เริ่มมองเห็นเป็นครั้งแรกผ่านไปอีก2เดือนในเดือนตุลาคมปีเดียวกันช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ก็มาถึงลูกฟาริเทอร์นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์วัย21ปีจากมหาวิทยาลัยเนบราสกาได้ใช้อัลกอริทึมของเขาที่ฝึกฝนจากลายแตกนี้จนสามารถระบุคำภาษากรีกโบราณคำแรกที่สมบูรณ์จากม้วนหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดได้สำเร็จและได้รับรางวัล First Letter Prize $40,000และในเวลาไล่เลี่ยกันยูเซฟนาเดอร์นักศึกษาปริญญาเอกด้านไบโอโรบอติกจากเบอร์ลินก็ค้นพบคำเดียวกันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศไปอีก $10,000คำนั้นคือปอปิราซึ่งแปลว่าสีม่วงซึ่งการค้นพบคำนี้ได้จุดประกายให้เกิดโมเมนตัมอันมหาศาลจนในที่สุดวันที่5กุมภาพันธ์ปี2024ก็มีการประกาศผู้ชนะในการแข่งขันมูลค่า $700,000นั่นคือทีมนักศึกษาที่ประกอบไปด้วยลุคฟาริเทอร์คนที่พบคำว่าสีม่วงคนแรกยูเซฟนาเดอร์คนที่พบคำว่าสีม่วงคนที่2และอีกคนคือจูเลียนซิลิเกอร์นักศึกษาปริญญาโทด้านโรบอติกจากสวิตเซอร์แลนด์พวกเขารวมทีมกันและสามารถถอดรหัสข้อความได้มากกว่า 2,000 ตัวอักษรกรีกคิดเป็น 5% ของเอกสารทั้งฉบับคว้ารางวัลใหญ่ไปครองได้สำเร็จข้อความที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากโลกโบราณได้ถูกเปิดเผยออกมาโดยเชื่อว่าเป็นผลงานของฟิโลเดมัสนักปรัชญาชาวกรีกจากสำนักคิดเอพิคิวเรียนเป็นบทความปรัชญาที่กล่าวถึงความสุขในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดนตรีอาหารและสีม่วงเนื้อหาสะท้อนแนวคิดของสำนักคิดเอพิคิวเรียนที่เชื่อว่าความสุขนั้นเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตและหลังจากนั้นก็มีการใช้เทคนิคที่ทำให้หมึกคมชัดขึ้นจากการสแกนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพฤษภาคมปี2025ทีมวิจัยที่ประกอบไปด้วยมาเซลรอสและมิคาโนแวคนักศึกษาจากจูเลียสแม็กซิมิเลียนยูนิเวอร์ซิตี้ออฟวอร์ชบวกประเทศเยอรมนีได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบชื่อเรื่องและผู้แต่งของเอกสารโบราณ P. Herc 172โดยระบุว่าเป็นผลงาน On Vice and Their Opposite Virtue and In Whom They Are and About What โดยฟิลาเดมัสนักปรัชญาชาวกรีกคนเดิมความสำเร็จนี้ทำให้พวกเขาได้รับรางวัล First Title Prize มูลค่า $60,000ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับทีมแรกที่สามารถระบุชื่อเรื่องในเอกสาร Herculaneum ได้สำเร็จการเดินทางของความพยายามทั้งหมดนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าหลังจากผ่านไป250ปีรหัสลับของเฮอร์คิวลาเนียมได้ถูกปัญญาประดิษฐ์และพลังแห่งความร่วมมือของมนุษย์ไขออกได้ในที่สุดครับจากโศกนาฏกรรมแห่งการทำลายล้างสู่ความหวังที่ไม่เคยจางหายและปิดฉากลงด้วยชัยชนะของปัญญามนุษย์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรนี่คือบทพิสูจน์ว่าไม่มีปริศนาใดที่จะยากเกินจะไขความสำเร็จในรอบ250ปีอาจจะดูเหมือนสิ้นสุดลงแต่ทว่าการเดินทางครั้งใหม่สู่การสำรวจองค์ความรู้แห่งโลกโบราณด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับ